ครับมาติดตามเรื่องของศึกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับวันที่31มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะเปิดรับสมัครกันแล้วครับพี่สำราญตอนนี้มีหลายคนเนี่ยต่อ31มีนาจนถึงวันที่4เมษายน4เมษายน5วันนะครับครับก็ใครที่มีคุณสมบัติสมัครผู้ว่าได้นะครับก็ไปเลยรวมทั้งสอกด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับเตรียมค่าสมัครไว้50,000บาทนะผู้ว่านี่นะครับ อย่าเตรียไมไปหมื่นหนึ่งนะถ้าหมื่นต้องไปสมัครสกอแล้วก็อายุอย่างน้อย35มาปีนะครับจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่านี่มีการกำหนดสเปคไปเลยตามกฎหมายนะครับี่เป็นไปตามกฎหมายทีนี้ถ้าเราไปกันอย่างเร็วเวลาไม่มากคุณหนุ่มนะผมก็ให้ดูโฉมหน้าเลยพูดสมัครว่าที่พูดสมัครตอนนี้มีกี่คนแจ้งความจำนวมาแล้วทั้งหมด เก้าคนโอ้โหเก้าคนนะแจ้งผ่านเฟซบุ๊กแจ้งผ่านสื่ออะไรต่างๆก็ไปรวบรวมมามีหลายคนเรารู้จักกันอยู่แล้วนะชัดๆสิทธิพันธ์วิโรจน์ลักษนาดิศนี่เก้าใครผู้พันปุณชิธาธิวารีนี่ก็มาทีหลังนะไทยสร้างไทยใช่ไหมกับไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยสิสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ก็ประชาธิปัตย์สกลทีกรุงเทพมอเนี่ยนะฮะก็ประกาศแล้วก็เปิดตัวแล้วนะครับคุณอสวินขวัญเมือง นะแถลงไปแล้วหลังจากยืดใบลาออกจะเปิดตัวทีมงานวันที่ยี่สิบแปดนี้นี่กรุงเทพต้องไปต่อเแต่ของขวัญนะคุณประยูนครองยศนี่จากไหนนี่คุณประยูนเนี่ยเดิมทีจากพักไทยศรีวิไลอ๋อตสเต้มงคลกิจแต่ว่าที่ต้องเอาเปลี่ยนให้ไม่ใช่พักไทยศรีวิไลเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเ้านี่เองนะฮะมีการแจ้งข้อมูลมาบอกว่าทางด้านของคุณประยูนน์กรประยูนเนี่ยเขาประสงค์อยากจะ ลงในนามอิสระไม่อยากจะให้ทางไทยศรีเวิยลส่งในสังกัดพรรคแล้วนะฮะเราก็เลยเพิ่งปรับข้อมูลกันนิดนึ่งครับคุณโอเทนชาติพินโยครับนะนี่ก็แจ้งความจำนองไว้นานแล้วใช่ตั้งแต่นิ่นๆนานๆก่อนเพื่อนเลยแหละคุณโุเทนชาติพินโยก็เก่งเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะคุณรศนะคุณรศคุณรถก็แล้วก็คุณรศนาโตศิสกูลนะครับ ก็เป็นอดีตสวเจ้าของคะแนนถ้าไหลตอนนั้นเจ็ดแสนใช่ไหมอ๋อใช่เป็นแชมป์เลือกตั้งสว,วกรุงเทพนะครับสมาชิก้ทีิสภาเป็นนักต่อสู้นะเป็นนักคิดนักเขียนนักแปลด้วยนะก็เป็นผู้หญิงเก่งทีนี้นี่ก็จะชิงกันลวนครับคุณหนุ่มครับในการเลือกตั้งวันที่วันที่22พฤษภาคม2565นสพฤษภาคมนะครับจริงๆรูะว่ากทมเราก็มีการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะครับ สั้งรับปี18คุณจำนวนเทียนเงินนะครับแล้วก็เว้นวักมาหลายปีมาเลือกอีกทีนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะตอนมันเกิดรัฐประหารเกิดนู่นเกิดนี่นะครับ18ํำนูนเทียนเงินผู้ว่ากทมพักประยปัติเป็นคนแรกเลยนะอแล้วก็ข้ามมาสิปีต่อมาปี28นะครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้คุณจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ เราดูกันรัวๆเร็วเลยนะครับดูคะแนนนิดหนึ่งนะครับให้ดูคะแนนนะมันมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับว่าใครได้คะแนนอมากน้อยแค่ไหนมาแล้วนี่นะสองพันห้นาร้อยสิบแปดนะคะแนนที่ได้เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนนแต่คนใช้สิทธิน้อยมากมนะยังใหม่อยู่มั้ยเรียงไม่รู้เรื่องมั้ยปีนั้นเนี่ยนะ ดออรอาทิตย์อุไรรัตน์ก็มาลงด้วยนะปีหนึ่งแปดนะฮะ,ะนี่พอมาข้ามยุคมากับเป็นคุณจำลองเห็นไหมคะแนนเป็นสี่แสนเป็นเจ็ดแสนสองครั้งนะครับแล้วก็อยู่สองปีครั้งที่สองนะครับแล้วก็ลาออกครับ้อยเอกกิสดาก็มาเป็นผู้ว่าได้มาสามแสนกว่าใช่ไหมคุณหนุ่มส<ต>ามแสนหกต่อมาเนี่ยนะดรพิจิดตดรโจก่อนลงนะครับคุณจำลองมาลงชิงอีกนะสมัยดรโจ แต่ว่าแพอ๋อนะฮะพอปีสี่สามใช่ไหมนะสี่เก้าสี่สามสี่สามของคุณสมัครอ่ะเท่าไหร่สี่สามใช่ไหมได้คะแนนไปหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนแต่ถมเอาบทของคะแนนล้านเลยนะโอ้จากเจ็ดแสนเจ็ดแสนเพื่อากระโดดมาล้านเลยนะปีนั้นเนี่ยคุณสมัครไม่ต้องลงทุนอะไรนะบินบอร์ดใหญ่ๆนะฮะแล้วฮะอยากใช้ผมเลือกผมอ๋อแค่นี้เลยสมัครสุนทรเวทอ๋อจบคู่าสมัครเนี่ยนะคู่แข่งของคุณสมัครตอนนั้นคือคุณหญิงหน่อย สุดารักเกยุราพันธ์ได้มาแค่ห้าแสนนะครับคนเทใจมากเลยนะสองครั้งต่อมาก็เป็นของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิรักษ์โกศโยธินนะฮะเท่านั้นยังไม่พอตบท้ายอีกสองครั้งก็คือคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรก็ได้เป็นผู้ว่าชการกรุงเทพมหานครนะทั้งกัดประชาธิปัตย์เหมือนกันครั้งหลังสุดทําคะแนนถึงล้านสองกว่าโอ้โหไอ้ครั้งหลังสุดนี้แหละเขาบอกสู้กันหนักมาก โ่้กันหนักจริงๆตามหลังคุณพงษพัฒน์พงษเจริญมานะครับไปชนิบับตามหลังเพื่อไทยแต่มาปาดโค้งนะแซงโค้งเอาโค้งสุดท้ายอ่ะผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นยังมีเอ็กซิทโพเรื่องของคือปดทีปุ๊บแล้วก็เอ็กซิทโพก็ขึ้นตึ้ง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 คะแนนแซงพงษพัฒน์ชนะแน่มีแต่นิด้าโพแห่งเดียวบอกว่าสุขุมพันธ์ชนะแล้วก็ได้คะแนนมาล้านสองนี่เนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์นะครับ แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานเกิดรอสชปฏิว huh. ัตินะก็มีกรณีการถูกกล่าวหาโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็นํามาซึ่งการปลดนะครับแล้วก็คุณอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับก็ได้รับการสถาปนาเป็นผู้ว่ากทมตามมาตรา44ของรสชนี่พูดกันอย่างคอสชอ่ะคอศชครับถ้ารสชปี34นี่แหละครับ ก็นี่แหละครับอยู่มาหลายปีแล้ว5ปีหเดือน5วันนะคุณอาซีนอาวินขวัญเมืองนะครับถถแถลงถแถลงวันเนี่ยลาออก5ปีหเดือน5วันเออครับทีนี้ในปัญหานี่ที่มันเอาละตอนนี้ถ้าแบ่งแบ่งตามกลุ่มผู้เลือกนี่เขาก็นักวิเคราะห์ผู้สนทัดกรณีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคุณหนุ่มครับก็เอาง่ายๆเข้าใจง่ายคือกลุ่ม<อ>หนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลหรือเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีใครบ้าง แบ่งออกมาได้สามคนสามท่านนะฮะก็คือคุณสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์นี่อันนี้แน่นอนเพราะสังกัดประชาธิปัตย์ยังเป็นพักคร่วมอยู่ตอนนี้สองคุณสกุลทีพัทยกุลนะฮะอันนี้อิสระแต่ว่าแรงหนุนก็คาดว่าจะมาจากพักพลังประชารัฐฐานสอกอน่าจะฐานบางทีคนจะซ้ํากันด้วยกับพลังประชารัฐด้วยซ้ําและมวลชนกพอพอปปสปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นแกนนําเหมือนกันถัดมาคนที่สามพลตุเรกอัศวินขวัญเมืองอันนี้ อิสระก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบิ๊กตู่ตั้งเองกับมือ oh. ก็คือคอสอชอตั้งเองยังไงซะสามท่านนี้ไม่ยกฝั่งสนับสนุนรัฐบาลฝั่งสนับสนุนลุงตู่น่าจะเลือกนะฮะ <c oughs> ถัดมาอีกกลุ่มนึงนะฮะก็คือฝั่งที่ไม่เอาลุงตู่ไม่เอารัฐบาล <c oughs> ชัดเจนนะฮะก็มีสาคนเหมือนกันจาก9นะครับคนแรกคุณชัชาติสิทธิพันธ์อันนี้เดิมทีเนี่ย พักเพื่อไทยอยากจะหนุนมากให้เป็นผู้ว่าสังกัดพักแต่ที่สุดแล้วขอลงในนามอิสระแต่ปัญหาคือสอกอน,น่าจะหนุนหรือใช้คนเดียวกันหรือไม่อย่างไรต้องติดตาม 2. คุณวิโรธลักษณะดีสอนอันนี้จากพักเก้าไกลแน่นอนคนเลือกลุงตู่ไม่เลือกคุณวิโรธแน่นอนอนะฮะฐานนาวาการเตศริธาทิวารีอันนี้จากพักไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยอันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณหญิงหน่อยไม่ร่วบสังกกรรมกับพลเอกประยุจันท์โอชาแน่นอน กลุ่มสาสามท่านนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เอาลงตู่ไม่เอารัฐบาลนะฮะเมื่อเราจำแนกไปเทียบเคียงกับการเลือกตั้งสสเมื่อปี2562ครับนะแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่สู้กันหนักของสองฝั่งเนี่ยนะคุณพงสพ,พัฒเพื่อไทยมอมคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยประชาธิปัตย์เอาให้ดูคะแนนเลือกตั้งเอาให้ดูคะแนนปีห6ก่อนะอนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเป็นพัดคู่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคะแนน เลือกตั้งสสออันนี้มาปี56ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคุณชายได้ล้านสองนะฮะผงศพัฒน์เนี่ยนะก็ได้ไป1ล้านกับ7 0,000ื่นนะฮะคุณเสรีพิสุทธ์ได้มาแสนหกนะฮะคุณสุ harit อสุภก r i สุ harit นะสุ harit ครับสิบหมื่นแปดครับแล้วก็คุณโคสิทธิ์สุวินิทเนี่ยนะก็ได้มา2 8ง0 0ืรวมแล้วคะแนนก็คือ2องล้านหกแสนอ่าเนี่ยคนเพราะว่าคนกรุงเทพนี่ มาใช้เสิทธก็ประมาณนี้ประมาณ5้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะฮะทีนี้มาดูคะแนนเลือกตั้งสสเมื่อปีหกสองซึ่งจะเป็นตัวชี้สําคัญวัดคะแนนว่าเมื่อแบ่งกลุ่มตามที่คุณลุมแบ่งแล้วเนี่ยนะครับข้างไหนคะแนนจะเป็นอย่างไรสอสอ this i เ we f ะ c u s on the PMR f o c เฉพาะของก r ทีมงานมาดูข้างที่ข้างที่เชียร์ลงตู่ก่อนก็จะมีนี่นะฮะพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย นะแต่นี้เขาเขารวมจากมากไปหาน้อยให้ก่อน <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวผมผมมีแบบแย,ยกฝั่งให้<อ>นะฮะพลังประชารัฐชัดเจนในกรทมนะฮะได้คะแนน7จ็ด0 0นเก้ันะฮะประชาธิปัตย์สี่แสนเดหมื่นสีพเพื่อไทย6กแสนสี่พันอนาคตใหม่8ปดแสนสพันอย่าลืมว่าเพื่อไทยเขาส่งไม่ครบเพราะว่าเขาเปิดพื้นที่ให้ไทยรักษาชาติใช่ใชเมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบคะแนนก็เทมาที่พักอนาคตใหม่ครับ ภูมิใจไทย40,000สามแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทย30,000นะฮะพอเอามาแยกกลุ่มนะครับในกลุ่มฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ฝั่งต้านก่อนอ่ะขึ้นมาแล้วนะฮะฝั่งที่ไม่เอารัฐบาลลุงตู่แน่นอนเนี่ยนะไม่ยกฝั่งนี้เนี่ยรวมมีพักเพื่อไทยมีอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่าคะแนนบวกแล้วก็ไปเทียบเคียงกับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฝั่งเพื่อไทยนะฮะอีกหนึ่งล้าน จ็ดหมื่นเจ็ดพันคะแนนแต่คะแนนล้านสี่เอาสมมติสรตะาล้านสี่เนี่ยนะต้องหารสามนะพี่สำรานล้านสี่ต้องหารสามนะฮะเพราะมีอยู่สามคนน่ฝั่งที่ไม่เอาลงตู่ก็อยู่ในล้านสี่นี่แหละครับนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้คือฝั่งที่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะทีมงานขึ้นรูปอีกรูปหนึ่งนะ,ะอ่าใช่ใช่รูปนี้แหละอันนี้แหละคือก็คือคะแนนลสลาตะสี่พักเนี่ย อยู่ล้านสามนะสสอนะแล้วก็เลือกตั้งผู้ว่ายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันคะแนนคือสองข้างก็สูสีกันนะคะกนนคนละแสนเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเจอโจทย์เดียวกันในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนี้ครับ,รบก็คือคะแนนก็มาทับซ้อนกันเองอในแต่และฝ่ายมาตัดคะแนนกันเองมาตัาดคะแนนกันเองปัญหาว่ากลุ่มไหนจะตัดมากกว่ากัน<อ>นี่อันนี้แหละครับเห็นได้ดูเฉพาะนี่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เที่ยวหน้า ก็ต้องชิงกันประชาธิปัตย์นะแล้วก็คุณสกลทีคุณอัศวินขวัญเมืองใครกันนะก็สามพักใหญ่ใหญ่สามกลุ่มใหญ่ๆหญ่นข้างนจะทับซ้อนกันเป็นอย่างมากดเอรเอดรเอดตรเอยังไงประชาธิปัตย์ไงสามคนสามคนนะเท่าสามหารสามสี่สิบสองเหลือคนละสี่แสนเท่านั้นเหรอ มันคงไม่เป็นดังนั้นนะตอนนี้โจทย์ใหญ่เนี่ยคุณหนุ่มนะก็คือว่าโอกาสจะได้เห็นหลักล้านเนี่ยของการเลือกตั้งครั้งหน้ามีไหมพี่สำราญวันที่22พฤษภาคมมีคนได้ล้านคะแนนเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยลำบากผมว่าเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากคือเนี่ยกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มที่เชียร์ลุงตู่นะครับก็คือปัญหานี่จริงๆนะถ้าลงคนเดียวเนี่ยชนะแน่นอนมค่อนข้างเชื่อนะแต่ว่าความเป็นจริงของชีวิตคือเป็นไปไม่ได้อืมแต่ปัญหาที่ซ้ํากันนั่นคือว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว คุณอัศวินกับคุณสกลทีนี่ครับถอยเป็นสักคนได้ไหมกรุงเทพไปต่อกับกรุงเทพมอเนี่ยกรุงเทพดีกว่านี้ได้กรุงเทพรวมกันได้ไหมมารวมกันได้ไหมให้เหลือคนเดียวอดูแล้วสองคนก็ไม่ยอมนะสสพรรคพลังประชารนส่วนใหญ่หนุนคุณจำนะแต่พลเอกพลตุรีเอกัศวินนะมีรักกรุงเทพนะสกอแต่ว่าคุณอัศวินก็มีทีมสกรักกรุงเทพอและพูดกันจริงๆนะ ท่านนายกในค่อนข้างให้ความเชื่อเชื่อมั่นกับคุณสวินอืมอันนี้แหละครับดังนั้นเขาเลยมีการเสนอในเชิงยุทธศาสตร์ว่าเที่ยวนาบเผลอๆอาจจะต้องใช้การโหวตแบบยุทธศาสตร์ที่ว่านะคือโหวตยุทธศาสตร์คือโหวตแบบต้องเลือกฝ่ายกันเลยอยอมเจ็บพ่สํารานพลาดหัวว่าชัดชาิมาชัวนะวผมไม่พลาดน้องหรืเอเลนะ่า <laughs> นะคือบอกแล้วว่าแนวแนวทางเนจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นทรงแบบนี้เนี่ยนะยังสู้กันเชื่อมแข็งกันทั้ง3คนในแต่ละฝั่งเนี่ยนะจะลงที่คุณชาชาติคือมันต้องเกมสุดท้ายมันจะมีหมากบังคับให้ต้องโหวตแบบยุทธศาสตร์คือเลือกกันเลยเช่นฝ่ายนี้นะก็คือถ้าเลือกอัศวินคนเดียวไปเลยยอมให้พี่เอตกคุณจ้ำตกเพราะว่าถ้าเลือกกันแบบรับพี่สดายน้องกัแพ้ แท้ทั้งสามคนเลยเปลือ่าเหมือน <ๆ S 2> หลักสี่โมเดลได้ไหมพี่สำรานคลายๆอย่างนั้นดังนั้นก็คือต้องโหวตแบบยุทธศาสตร์คือเลือกฝ่ายเลือกข้างไปเลยเพื่อให้ได้สักคนหนึ่งนะฮะเพราะไม่งั้นใน้คุณชาชาติซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาทุกโพของนี่ด้านเนี่ยนะทุกครั้งของการสํารวจนี่ก็จะยิ่งนอนมาเลยไม่มีพระนําหน้าด้วยนะอนอนมาแบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วขย่ากันไปมาเนี่ยนะฮะ คุณจ้ำกับคุณอศวินขวัญเมืองเนี่ยนะเผลอๆอาจจะต้องหยุดสักคนไหมเมื่อเช้านกข่าวไปถามคุณจ้ำนะเขาไปลงพื้นที่คุณจ้ำบอกไม่เป็นไรยังเื่อใจคะแนนซ้ำซ้อนไม่เป็นไรนะครับเอ้าก็เขย่ากันไปอีกส<อ>ักพักหนึ่งนะพอมีเวลาให้ให้หลายคนได้ทบทวนใช่ใช่ให้ไม่ยกได้ทบทวนนะฮะ